าทิตย์ในเดือนมีนาปี2520นะครับวันนี้ก็ว่างครับจะพาเพื่อนๆมาดูวัดจีนในประเทศมาเลเซียครับอยู่ในเมืองสมิเย่นะครับรัฐเซลังโงประเทศมาเลเซียครับผมตอนนี้เรากำลังจะถึงวัดจีนแห่งนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวัดนี้มีความน่าสนใจยังไงนะครับก็ตอนนี้กำลังหาที่จอดรถอยู่จอดรถก็ค่อนข้างที่จะลาดชันพอสมควรนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆก็คือสะพานแขวนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนนี้ผมกำลังจะหาที่จอดรถนะครับก็วนเวียนอยู่ระหว่างทางขึ้นวัดนะครับก็จะมีของขายนะครับก็เป็นบะจางหินที่ระลึกต่างๆนะครับแล้วก็ร้านนี้เป็นร้านผลไม้นะครับมีน้ำหวานทั่วไปนะครับมีมะพร้าวแล้วก็หินนะครับวัดจีนที่ผมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมวันนี้นะครับชื่อว่าวัดชินาโทเมียวนะครับหรือว่าวัดซักดาโตเทมเพิลนะครับอยู่ที่เมืองโบก้านะครับรัฐเซลังโงประเทศมาเลเซียนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาไหว้พระเยี่ยมชมกันเยอะครับวันนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในมีอะไรกันบ้างเมื่อเราเข้ามาด้านหน้านะครับจะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมนะครับอยู่ข้างบนนะครับวัดจีนแห่งนี้นะครับได้สร้างขึ้นเมื่อ140ปีที่แล้วนะครับแล้วได้ทำการบูรณะในปี1991นะครับเป็นวัดที่ได้รับความนิยมนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งคนมาเลเซียเองนะครับแล้วก็คนสิงคโปร์นะครับเพราะว่าไม่ไกลจากประเทศสิงคโปร์มากนะครับอยู่ห่างออกไปประมาณ400กิโลเมตรนะครับซึ่งวัดแห่งนี้นะครับก็ห้อมล้อมอยู่ในหุบเขานะครับก็คือแถบๆโบก้าฮิลนะครับเดี๋ยวผมจะแพนกล้องไปรอบๆนะครับเป็นวัดที่อยู่ในหุบเขานะครับสวยงามมากครับบริเวณรอบๆวัดนี้นะครับสร้างขึ้นในเชิงเขานะครับจะเห็นได้ว่าทางขึ้นก็จะเป็นชั้นๆขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันก่อนครับ
สวยงามมากครับวัดแห่งนี้ก็จะมีบอร์ดกิจกรรมนะครับแล้วก็เป็นพวกไม้บอนไซต่างๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นประวัติอะไรของเขาครับอ่างล้างมือก็น่าสนใจมากครับเป็นรูปปลาคาร์ฟเราเดินกันขึ้นไปต่อแล้วครับเนื่องจากว่าวัดมันสร้างขึ้นบนภูเขานะครับก็จะเป็นชันๆแบบนี้ทางขึ้นเหมาะมากกับการพาเด็กๆขึ้นมานะครับแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนี้อาจจะต้องดูแลกันเป็นพิเศษซะหน่อยขึ้นมานะครับเราจะเจอรูปปั้นของเฮ่งเจียนะครับงอคงกับลุงที่นั่งตกปลาอยู่นะครับสงสัยจะไม่ได้ครับรูปปั้นหงอคงนะครับก็จะมองไปที่ยอดเขาโบก้าฮิลนะครับซึ่งยอดเขานี้ผมก็ได้ขึ้นไปปีนและทำคลิปไปให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาตรงยอดของวัดแล้วนะครับก็จะมาเจอกับรูปปั้นลูกทอนะครับแล้วก็เงินแน่นอนครับคนจีนก็ต้องพูดถึงความมั่งคั่งร่ำรวยทางด้านขวาก็จะเป็นเต่านะครับลากเงินกับทองอยู่นะครับพอเดินเข้าไปอีกก็จะเจอกับรูปปั้นของนักกษัตริย์นะครับก็ปีชวดอ๋อแต่ไม่แน่ใจครับอ๋อใช่ครับปีของนักกษัตริย์สวยงามมากครับเดี๋ยวผมไปหาดูปีประจำนักกษัตริย์ของผมก่อนครับคือปีจอโอ้โหแยกเขี้ยวเลยครับจะกัดกับไก่ไหมครับเนี่ยไฮไลท์สำหรับวัดแห่งนี้นะครับถ้าจะไม่พูดถึงก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็คือสะพานแขวนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะข้ามไปไหว้เฮ่งเจียนะครับเป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่มากนะครับอยู่บนยอดเขาตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดใจกันครับว่าถ้าเดินข้ามไปแล้วมันจะเสียวแค่ไหนโอเคไปเลยครับก็สะพานนี้จะขึงด้วยเชือกสลิงนะครับขนาดใหญ่นะครับพื้นเป็นพื้นไม้ก็มีคนนักท่องเที่ยวมาเดินข้ามอยู่พอสมควรนะครับก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะครับมันไม่สั่นไม่ไหวสร้างมาได้ค่อนข้างที่จะมั่นคงเลยทีเดียวครับเอ๊ะแต่ตอนกลางๆเริ่มมีอาการครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างล่างเป็นยังไงนะครับก็สูงพอสมควรนะครับน่ากลัวเหมือนกันสำหรับคนที่กลัวความสูงแต่ผมก็ไม่เท่าไหร่ครับด้านนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับแต่พอมาถึงกลางๆก็มีโยกให้เห็นบ้างครับแต่ก็ยังโอเคอยู่แต่มุมมองด้านบนนี้สวยมากครับอยากให้ทุกคนมาดูนะครับ
ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกตอนนี้ก็จะเจอกับทิวเขาของโบก้านะครับตรงนั้นวัดที่เราเพิ่งผ่านมานะครับสวยงามมากครับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับถ้าจะไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้สำหรับวัดแห่งนี้นะครับก็คือรูปปั้นท่านแห่งเจียนะครับที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับอยู่บนยอดเขานี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้หน่อยนะครับซึ่งวิธีการมาก็โดยใช้สะพานแขวนเมื่อกี้นะครับแต่สำหรับใครที่กลัวความสูงนะครับเขาก็มีทางให้เดินขึ้นมานะครับก็ลาดชันพอสมควรครับเหมาะสำหรับการออกกำลังกายได้ครับไม่ค่อยเหนื่อยครับมองไปข้างล่างก็สวยงามมากก็จะมีทางขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากที่จอดรถตรงนั้นก็คือคอสะพานที่ผมเดินผ่านมานะครับแล้วก็วิวของเขาโบกล้านะครับสวยงามมากครับเดินขึ้นไปชิวๆสบายๆลมเย็นๆนะครับเพื่อที่จะไปไหว้ท่านเฮ่งเจียนะครับที่อยู่ด้านบนสุดของยอดเขานะครับซึ่งผมเกิดมาก็ไม่เคยเจอรูปปั้นเฮ่งเจียที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยครับซึ่งทิศทางที่ท่านมองไปก็คือไปที่เขาโบก้านะครับเดี๋ยวดูสวยงามมากเลยครับตอนนี้ผมก็ได้เดินขึ้นมาจนถึงยอดเขาแล้วนะครับอยู่ตรงฐานของเฮ่งเจียนะครับของท่านเฮ่งเจียสวยงามมากครับที่นี่สะอาดสะอ้านมากครับมีถังขยะแต่ผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็ถางธูปในทิศทางที่ท่านเฮ่งเจียได้หันไปนะครับบรรยากาศ360องศาครับเขาลูกนู้นก็คือโบก้าฮิลที่วันก่อนผมเพิ่งไปปีนมานะครับสวยงามมากครับเรามีคณะของพระถังซังจั่งนะครับแสวงบุญแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้ครับคือรูปปั้นของท่านเฮ่งเจียครับสวยงามใหญ่โตมากครับสวยงามมากครับผมว่าคนที่เกิดปีวอกน่าจะมาลองไหว้ขอพรดูนะครับสวยงามยิ่งใหญ่มากที่รากฐานก็ผมเห็นเมื่อกี้เป็นได้บอกไว้ครับเป็นภาพจำลองนะครับแล้วก็ปีที่สร้างนะครับงบประมาณทั้งหมดแล้วก็ผู้ที่สร้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งก็มีที่ให้นั่งนะครับสำหรับท่านที่ขึ้นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยอีกฝั่งหนึ่งที่ผมเห็นตอนนี้จะเป็นสวนเกษตรนะครับก็มีบ่อปลาแล้วก็มีสวนยางพาราด้วยครับลมเย็นมากตอนนี้
เดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบครับก่อนจะลงไปข้างล่างสวยงามอลังการมากครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินลงไปข้างล่างแล้วนะครับก็ยังมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับบางคนก็มาออกกำลังกายครับเหมาะสำหรับผู้ที่อาจจะเข่าไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็อยากจะขึ้นมาออกกำลังกายนะครับถนนหนทางดีพอสมควรเลยครับเหมาะมากกับการมาทั้งครอบครัวเลยนะครับบรรยากาศรอบๆครับระหว่างทางผมได้เจอกับต้นทุเรียนด้วยครับโอ้โหดอกเยอะมากๆครับดูครับท่านผู้ชมโอ้โหดูช่อนั้นครับมันเยอะมากๆเลยครับผมไม่เคยเจอดอกทุเรียนในระยะประชิดขนาดนี้มาก่อนเลยนะแล้วก็ดกมากๆเลยดอกทุเรียนเนี่ยมันจะออกตามกิ่งนะครับดูครับอันนี้ที่มันร่วงไปแล้วนะครับสวยงามมากๆกลิ่นก็หอมมากๆด้วยครับโชคดีมากเลยวันนี้บ่อน้ำด้านล่างครับมีเต่าญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยครับเยอะจริงๆตรงนั้นก็เป็นสะพานแขวนที่ผมเพิ่งเดินข้ามไปเพื่อจะไหว้กับท่านแห้งเจียนะครับเดี๋ยวเราลองซูมเพื่อนร่วมทางเลยครับเชื่องมากเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนต่อไปครับเจอนกยูงด้วยครับสวยมากๆเลยตอนนี้กำลังลำแผนด้วยหันมาหน่อยสิหันมาหน่อยหันมาหันมาอีกมันเตะบุญีได้หนึ่งที่เห็นอยู่ไกลๆนู้นก็จะเป็นกวางนะครับโอ้โหแล้วก็ห่านครับกำลังโจมตีผมอยู่ครับตอนนี้ดูครับน้องกวางเขากั้นรั้วไว้นะครับอยากทำแบบนี้ที่บ้านเหมือนกันครับดูล่มเล่นและธรรมชาติดีอันนี้กวางตัวผู้ครับเขาสวยมากครับหันมาหน่อยสิไม่หันครับเมินเพื่อนๆที่กำลังกินผักอยู่ฝั่งนู้นครับน้องกวางครับระยะประชิดเลยครับสวยมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้ครับ
อย่าลืมกดติดตามช่องชนแดนรักชาติด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า